เปิดมุมมองสอนลูกให้รู้จักคุณค่าของเงินครับสำหรับคุณแม่คนสวยพลอยชิดจันทร์จากกรณีดราม่าที่ให้ลูกๆเนี่ยถ่าย TikTok เพื่อแลกเงินค่าขนมชาวเน็ตบางรายก็มองว่าเป็นการบังคับให้ลูกเนี่ยทำงานมากเกินไปหรือเปล่าเจ้าตัวก็เผยครับว่าเริ่มต้นจากตนเองเนี่ยตั้งใจทำคอนเทนต์นะเลยก็อยากให้ลูกๆมีส่วนร่วมซึ่งในตัวคอนเทนต์ที่ให้ลูกทำเนี่ยก็มีการนำเสนอเรื่องราวที่สอนทั้งตัวเขาเองแล้วก็คนที่ชมคลิปซึ่งก็ให้เงินเขาตอบแทนเพื่อให้เขารู้คุณค่าของเงินอีกอย่างก็ฝึกให้เขารู้จักอดทนนะซึ่งคลิปที่ลูกๆทำเนี่ยก็ได้กระแสตอบรับดีจากผู้ปกครองรวมถึงเด็กๆที่ชมคลิปอีกด้วยล่ะครับได้เลยค่ะ 1,000 บาท5คลิป 1,000 บาทบอกก่อนว่าเด็กๆอ่ะจะได้คลิปละ200บาทแต่ว่าเงินที่ได้นั้นจะอะไรยังไงเดี๋ยวแม่จะเล่าให้ฟังจะให้ลูกทำงานแบบสอนลูกด้วยอะไรเงี้ยเออแล้วก็ได้งานด้วยแม่ก็ได้งานลูกก็ได้ทุกคนแบบแฮปปี้พี่ลินถ่ายวิดีโอเดียวได้พันกว่าฟอลโลเวอร์ได้ถ่ายสามคลิปได้ที่2,000เลยพี่ลินถ่ายหนึ่งคลิปได้3,000แล้วไปดูกันนะคะพี่ๆฝากติดตามด้วยสวัสดีค่ะพี่พลสวัสดีค่ะมีประเด็นเรื่องคลิปอาจจะเห็นใน YouTube เราด้วยว่าเราก็ถ่ายไปจากความเรียวๆของบ้านเราแหละตอนนี้แม่ก็มาเต็มไงแม่ก็ตั้งใจมาแบบสาย TikTok แม่ก็ตั้งใจเล่นแม่ตั้งใจทำคอนเทนต์ที่ดีอะไรเงี้ยแม่ก็ทำให้ลูกด้วยอะไรเงี้ยโดยที่ของลูกแต่ละคนเราก็จะมีคอนเทนต์ที่แบบจริงๆมันในตัวคอนเทนต์เองอ่ะมันก็เป็นคอนเทนต์ที่สอนเขาด้วยนั่นแหละที่พี่แบบมาว่าโอ๊ยทำไมแบบว่าต้องให้ลูกมาเล่น TikTok เพื่อแบบว่าให้เงินอะไรเงี้ยเนาะเพราะว่าเราเหมือนเราให้ลูกเล่นและให้ลูกถ่ายแล้วเราก็ให้เงิน200บาทอะไรเงี้ยที่ก็ต้องแบบเอาเงินเนี้ยไปแบบไปโรงเรียนไปซื้อข้าวกินไปอะไรคือเป็นของเขาไปเลยให้เขารู้จักรู้คุณค่าของเงินด้วยว่ากว่าจะหามามันไม่ได้ง่ายนะกว่าเขาจะได้เงิน200มาเขาต้องถ่ายเขาต้องแบบบางทีก็ต้องเอาออกไปเอาท์ดอร์ต้องเจอแดดเจอร้อนเจออะไรคือก็ฝึกให้เขาอดทนด้วยในคอนเทนต์ที่เขาไปถ่ายอ่ะมันก็คือเป็นคอนเทนต์ที่สอนด้วยอะไรเงี้ยค่ะอย่างของน้องชิรินมันก็จะเป็นแบบสอนโดยเปรียบเทียบซึ่งอันนี้ดีมากคือพลอยก็อยากให้เด็กๆได้ดูกันเหมือนกันเอาแตงโมมาอย่างเงี้ยแล้วก็แบบให้น้องเอามาทุบกับโต๊ะอะไรเงี้ยแล้วแบบเห็นไหมว่าแบบแตงโมมันแตกมันหักมันแบบมันเสียอะไรเงี้ยก็คือแบบก็เหมือนกับหัวลูกนะอะไรก็คือแบบถ้าไปโดนโต๊ะโดนระวังนะหลายๆเรื่องที่เป็นเปรียบเปยเรื่องของการสอนลูกต่างๆอะไรเงี้ยที่แบบคุณพ่อคุณแม่ก็เอาไปใช้ได้หรือเด็กๆที่ดูตามอ่ะเขาก็จะคิดตามว่ารู้ว่าแบบเราต้องระวังอะไรเงี้ยค่ะหรือเรื่องหลายๆอย่างเลยในคอนเทนต์ของน้องชิรินคือจะเป็นสอนหมดเลยพอลูกทำลูกก็ได้ฝึกความอดทนด้วยในการแบบทำงานในการถ่ายในการอะไรมันต้องใช้เวลาเนาะแล้วเสร็จปุ๊บเขาได้เงินมาเขาก็จะรู้คุณค่าของเงินกว่าจะหามาได้มันไม่ง่ายเนาะมันยากแล้วพอจะใช้อ่ะเขาก็จะคิดก่อนใช่แล้วเขาก็จะรู้จักแบบอยากเก็บเงินอยากรู้ว่าตอนนี้ตัวเองมีเงินเท่าไหร่แล้วอะไรเงี้ยเวลาจะใช้จ่ายหรืออะไรเขาก็จะระมัดระวังมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะตัวน้องๆเองสนุกไหมคะพี่พลอยมีแบบช่วยคิดไอเดียไหมคือมันก็มีมุมที่เขาแบบบางวันที่เขาโอเคบางวันที่เขาแบบมองแง่ปั๊บก็มีแหละค่ะซึ่งแบบเราก็แล้วแต่คือถ้าเขาไม่ถ่ายก็ไม่เป็นไรมีหลายคนก็คอมเมนต์มาต่างๆนานาอะไรเงี้ยเนาะแต่พลอยก็รับฟังทุกคอมเมนต์ค่ะแต่มันเป็นการสอนลูกอย่างหนึ่งของเราอะเนาะขอบคุณมากเลยนะคะพี่พลอยสวัสดีขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Size HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Size HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ